ก็สวัสดีครับผมแจ่มอารมณ์ดีคนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นข้อคิดนะครับข้อคิดจากชาวบ้านธรรมดาที่ไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบทางด้านการเกษตรของประเทศไทยแต่ผมอยากจะถามว่าทำไมเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบทำอะไรกันอยู่ครับถึงได้ไม่ได้มีการแนะนำพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่อย่างอีสานเนี่ยบางจังหวัดมันปลูกกล้วยน้ำว้าไม่ได้แต่ก็ยังมีปลูกคราวที่มาคือจังหวัดเลยปลูกไม่ได้แน่นอนครับปลูกไปก็ขายลำบากกับอีสานอีกหลายๆภาคที่มีกล้วยป่ากล้วยขาวกล้วยเถื่อนเยอะอันนี้ยอมรับเลยครับว่าปลูกกล้วยน้ำว้าไม่ได้แน่มี2หนทางก็คือปลูกกล้วยหอมกับปลูกกล้วยไข่และกล้วยตานีครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าถ้าผมเป็นเจ้าหน้าที่ทางด้านการเกษตรนะแล้วมีหน้าที่รับผิดชอบอยู่ตรงนั้นน่ะผมก็จะบอกว่าแหล่งอีสานเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ใช้ใบตองกล้วยตานีมากที่สุดในประเทศไทยแต่แหล่งที่ผลิตใบตองมากที่สุดในประเทศไทยมันดันมาอยู่ที่สุโขทัยแล้วถามว่าถ้าคุณเป็นเจ้าหน้าที่การเกษตรเนี่ยคุณคิดกันไม่ได้เลยหรอว่าทำไมไม่เอากล้วยตานีเนี่ยไปปักธงที่อีสานเลยปลูกไปเลยครับมันจะหนาวจะร้อนยังไงปลูกเข้าไปมีเม็ดไม่มีเม็ดไม่ต้องไปสนมันดันให้เขาปลูกกล้วยน้ำว้าแล้วก็ขายไม่ได้ครับปรับเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยนจุดประสงค์ในการส่งเสริมมันอีกนิดให้ใบกล้วยตานีเนี่ยที่คนอีสานใช้มากที่สุดในการห่อแหนมห่อหมูยอเนี่ยมันมีใบอยู่ที่จังหวัดอีสานภาคอีสานเลยได้ไหมมันเป็นจุดที่ควรจะส่งเสริมถ้าเป็นความคิดถ้าผมเป็นเจ้าหน้าที่เกษตรผมจะบอกเลยว่าผมจะให้ชาวอีสานเนี่ยปลูกกล้วยตานีมันแล้งมันก็ยังพอมีใบเพราะว่ามันไม่ต้องการเครือบางพื้นที่บอกผมแล้งครับปลูกกล้วยน้ำว้าไม่ได้ไม่มีน้ำปลูกกล้วยตานีได้ครับมันมีใบเราไม่ต้องไปหวังเครือแค่นี้ครับก็ค่อยๆพลิกพื้นแผ่นดินอีสานขึ้นมาทีละน้อยทีละน้อยจากปลูกข้าวก็ไม่มีน้ำปลูกข้าวโพดก็ไม่มีน้ำปลูกอ้อยปลูกมันปลูกอะไรไม่มีน้ำปลูกกล้วยตานีปลูกไปสักพักเดี๋ยวมีน้ำเองครับเพราะว่ากล้วยเนี่ยหาน้ำมาเลี้ยงลำต้นได้เก่งมากปลูกทีๆครับไม่ต้องไปปลูกห่างเอาใบกล้วยตานีจากอีสานขายให้คนอีสานมันจะเป็นอะไรล่ะครับเนี่ยครับแนวคิดแบบเนี้ยทำไมไม่มีใครทำผมถึงบอกว่ามองให้ออกมองให้ขาดสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดอาชีพใหม่ที่อยู่ได้แซมต้นมันไปทีละน้อยบุกไล่มันไปทีละเอากล้วยตานีนี่แหละครับบุกไล่มันไปทีละน้อยปีละไล่2ไร่บุกเข้าไปเดี๋ยวเต็มเองครับแล้วไล่มันก็จะหายไปเอากล้วยตานีเนี่ยไปบุกพื้นที่ข้าวโพดบุกไปทีละน้อยทําทีละไร่2ไร่เพิ่มขึ้นไปจะเป็น5ไร่10ไร่เป็นหมื่นๆไร่เกิดขึ้นที่อีสานได้นะครับกล้วยตานีเนี่ยเพราะว่าเราใช้ใบพอเราใช้ใบเนี่ยเอาไปห่อแหนมเอาไปทำใบสีเอาไปทำโอ้สารพัดครับอีสานใช้ทั้งนั้นแหละครับแต่แหล่งผลิตมันค่อนข้างจะมาอยู่ทางภาคเหนือถามว่าแล้วค่าขนส่งตรงเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันหายไปมันไปเพิ่มต้นทุนแต่ถ้าเอากล้วยตานีเนี่ยไปเปิดตลาดที่อีสานสัก 10,000-20,000 ไร่เนี่ยเขาเรียกว่าตลาดเปลี่ยนทันทีหลายครั้งที่ผมพูดแบบนี้นะไม่ใช่เพิ่งพูดครั้งแรกเพราะผมมองว่าคนอีสานใช้ใบมากที่สุดทำไมไม่ส่งเสริมให้คนอีสานปลูกแล้วเขามีความหวังไม่ใช่ไปปลูกเรื่อยลอยไปปลูกข้าวโพดไปปลูกมันไปรวยในทุนใหญ่หมดปลูกอ้อยปลูกอะไรพวกนี้มันไม่ได้กับชาวบ้านชาวสวนไรอ้อยไม่รวยแล้วครับปลูกกล้วยตานีครับช่างปีนกิโลเลยครับส่งออกได้โอ้ต่างประเทศนิยมชมชอบครับกล้วยตานีกล้วยใบกล้วยไทยเนี่ยแต่ไม่ยอมส่งเสริมปลูกกันเจ้าหน้าที่เกษตรก็น่าจะหาข้อมูลอีกสักนิดนึงนะครับผมบอกว่าถ้าผมเป็นเจ้าหน้าที่เกษตรเนี่ยผมจะหาข้อมูลเลยครับกล้วยตานีปลูกเท่านี้กี่เดือนกี่ปีตัดได้แล้วตลาดอยู่ตรงไหนเราวิเคราะห์ครับเกษตรมันมีอยู่ทุกอำเภอนะครับคุณโทรหากันแล้วรวมมือกันไม่ได้ต่างคนต่างทำต่างคนต่างคิดมันเป็นไปไม่ได้แต
ทำให้มันเป็นองค์กรสิครับองค์กรเจ้าหน้าที่เกษตรระดับตำบลอำเภอหมู่บ้านไปถึงระดับจังหวัดเนี่ยให้มันประสานงานกันเป็นกลุ่มภาคอีสานเหนืออีสานใต้ก็ได้ครับแชร์ข้อมูลกันผมคิดว่ามันทำได้แต่เพราะคุณไม่ทำกันเองคุณอย่าปล่อยให้ชาวบ้านเดือดร้อนเพราะว่าคุณกินเงินเดือนของชาวบ้านเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณเป็นเจ้าหน้าที่เกษตรคุณเริ่มมองได้หลายอย่างครับแล้วจับเอาชาวบ้านมารวมกันเป็นกลุ่มแต่ละหมู่บ้านกลุ่มแต่ละอำเภอกลุ่มแต่ละตำบลเสร็จแล้วประสานงานชาวบ้านเขาทำไม่ได้หรอกครับเขาไม่มีงบประมาณเขาไม่ว่างพอคุณกินเงินเดือนคุณขับรถไปมานะคุณรู้คุณเห็นในพื้นที่คุณมีอะไรเอามาประสานเอามารวมกันซะแล้วมันจะจัดกันไหนได้อะวันนี้ก็พูดเยอะนะครับนินทาราชการเยอะคือบางครั้งมันอึดอัดครับเราเห็นเจ้าหน้าที่ราชการทำงานแล้วเนี่ยมันสักแต่ว่าทำถ่ายรูปและเอาเงินเดือนเท่านั้นเองไม่ได้ผลครับทุกโครงการมันเลยล้มไม่เป็นท่าต้องให้เอกชนเข้ามาดำเนินงานถ้าเป็นส่วนใหญ่มันถึงจะไปได้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณสวมหัวใจเกษตรอีสานคุณเป็นเจ้าหน้าที่เกษตรของภาคอีสานเนี่ยคุณลองมองกล้วยตานีเนี่ยไปได้ไหมคุณลองไปสำรวจดูซิว่าในจังหวัดคุณเนี่ยมีแหล่งรับซื้อใบตองมีแหล่งรับซื้อกล้วยตานีมีโรงงานหมูยอมีโรงงานแหนมมีโรงงานใบสีมีโรงงานอะไรที่ใช้ใบตองไหมผมว่าคุณสำรวจได้ไม่เกินความพยายามของคุณอย่างแน่นอนครับแต่ว่าทำหรือไม่ทำอยู่ที่จิตใจอยู่ที่สามัญสำนึกของคุณมากกว่าวันนี้ผมแจ่มอารมณ์ดีครับสวัสดีครับ